พักเรื่องรถติดจิบกาแฟลดรถอ่านหนังสือแสนสนุกในบุ๊กคาเฟ่ที่เวียดนามในสวัสดีอาเซียนวันนี้สนับสนุนโดยมันฝรั่งกรอบตราปาปริก้าสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสวัสดีอาเซียนนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสทุกมิติของความเป็นอาเซียนพร้อมกับเข้าถึงทุกวิถีชีวิตเราพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เวลาดีๆแบบนี้ทาง Nation TV ช่อง22นั่นเองและตอนนี้บอกเลยบอลกับแคนดี้พาคุณผู้ชมออกมาบริเวณชานเมืองนิดนึงเราอยู่กันที่ไหนครับนวมินทร์ซิตี้แอเวนิวนะคะซึ่งถือว่าเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ชิคๆสำหรับคนแถวๆเกษตรนวมินทร์ถนนประดิษฐ์ทำไมต้องสะดิดสะดิ้งขนาดนั้นอ่ะตอนนี้เนี่ยเรายังคงเกาะติดซีรีส์เรื่องเกี่ยวกับคาเฟ่หนังสือหรือว่าบุ๊กคาเฟ่นั่นเองและเราอยู่ที่ My Cafe The Library นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสประสบการณ์การนั่งคาเฟ่ชิคๆพร้อมกับบรรยากาศที่มีแบบโอ้โหเหมือนห้องสมุดเนี่ยยกมาตั้งไว้ตรงหน้าเลยส่วนบรรยากาศจริงๆจะเป็นยังไงนั้นอดใจรอสักครู่ส่งผู้ชมไปติดตามข่าวสารรอบโลกอาเซียนช่วงอาเซียนอัปเดตไปเลยเข้าไปเลยก่อนที่จะสติ๊งไปมากกว่านี้ไม่เข้าไปเลยรู้ป่ะที่นี่มีอะไรพิเศษอีกอย่างนึงเขาห้ามเข้าแคนดี้เขาห้ามเธอเข้าเนี่ยไปแล้วเออสหรัฐอเมริกาส่งมอบรถอเนกประสงค์15คันพร้อมกับอุปกรณ์กู้ระเบิด15ชุดให้กับรัฐบาลลาวเมื่อเร็วๆนี้เพื่อใช้ในภารกิจกู้หรือทำลายกับระเบิดหรือระเบิดที่ยังตกค้างตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามที่ทางทหารสหรัฐได้ทิ้งโปรยลงมาจากเครื่องบินยานพาหนะพร้อมอุปกรณ์15ชุดมีมูลค่าราว17ล้าน1แสนบาทเป็นความช่วยเหลือส่วนหนึ่งที่รัฐบาลสหรัฐสัญญาไว้ว่าจะมอบให้กับภารกิจกู้หรือทำลายกับระเบิดหรือระเบิดที่มีมูลค่ารวมกว่า90ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 3,100 ล้านบาทนอกเหนือไปจากเงินช่วยเหลืออีกจำนวนหนึ่งซึ่งจะใช้ในการชดเชยให้กับเหยื่อจากวัตถุระเบิดและการให้การศึกษาเรื่องความเสี่ยงจากระเบิดซึ่งสหรัฐอเมริกาได้เริ่มโครงการขึ้นในประเทศลาวตั้งแต่พุทธศักราช 2,538 เรื่อยมาแผ่นดินไหวในเมียนมาเกิดขึ้นมาแล้วนับ19ครั้งภายใน2สัปดาห์แรกของปีพุทธศักราช2561นี้โดยเฉพาะเมื่อวันที่12มกราคมที่มีมากถึง7ครั้งซึ่งมีแรงสั่นไหวสูงถึง 6.0 ริกเตอร์ซึ่งเกิดขึ้นที่เมืองพิวในแคว้นพะโคผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการมีแผ่นดินไหวถี่ผิดปกติเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งบ่งชี้ว่าจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกทั้งในเมืองพิวและพื้นที่อื่นๆที่ตั้งอยู่บนรอยแยกสกายน์ฟอลต์รวมถึงกรุงเนปิดอเมืองหลวงแต่ก็ได้แนะนำให้ผู้ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหากเริ่มมีแรงสั่นไหวเกิดขึ้นอีกระดับของหมอกควันจากการจราจรที่ติดขัดและการก่อสร้างในหลายเมืองหลักของเวียดนามทำให้สภาวะของมลพิษทางอากาศเลวร้ายถึงระดับที่อันตรายต่อทั้งสุขภาพและสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไปแล้วซึ่งทำให้ตอนนี้มีผู้เจ็บป่วยจากโรคปอดเรื้อรังถึง 1.5 ล้านคนและเสียชีวิตไปแล้วทั้งหมด 40,000 คนทั่วประเทศสถิตินี้ได้จากปีพุทธศักราช 2,556 ซึ่งรวมไปถึง 3,000 รายเฉพาะในนครไส้ง่อนเท่านั้นนี่เป็นผลมาจากความหนาแน่นของธุลีฝุ่นในอากาศซึ่งสูงมากกว่าระดับมาตรฐานความปลอดภัยหลายเท่า
ตอนนี้ทำให้เวียดนามถูกจัดอยู่ในอันดับของมลภาวะอากาศที่เลวร้ายในอันดับที่170จากจำนวนทั้งหมด180ประเทศผู้บริหารสนามกีฬาเกโลราบุงกาโนในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียได้ใช้กล้องวงจรปิดบันทึกและเผยแพร่ภาพของผู้ชมที่ชอบยกเท้าพาดหรือลุกขึ้นยืนบนเก้าอี้ระหว่างชมการแข่งขันเพื่อให้สังคมออนไลน์ของอินโดนีเซียประณามผู้ที่ไม่ช่วยกันรักษามารยาทและทรัพย์สมบัติของชาติในสนามกีฬาแห่งนี้ที่ใช้เงินมากถึง60ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 2,100 ล้านบาทในการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อให้ได้ใช้งานในกีฬาเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมปีนี้ตำรวจจราจรมาเลเซียจะเริ่มห้ามจอดรถบนไหล่ทางของถนนเส้นที่เชื่อมต่อไปยังสนามบินนานาชาติทั้ง2แห่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงโดยยานพาหนะของผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกลากไปเก็บที่สถานีตำรวจและจะต้องจ่ายค่าปรับสูงถึง300ริงกิตหรือกว่า 2,400 บาทจึงจะนำรถออกมาได้โดยจะมีกล้องระบบทีวีวงจรปิดคอยบันทึกภาพผู้ฝ่าฝืนเป็นหลักฐานตำรวจแนะนำให้ผู้ขับรถนำรถไปจอดได้ฟรี30นาทีในที่จอดรถระยะยาวซึ่งมีห้องลาวนจ์พักผ่อนและอาหารให้รับประทานระหว่างที่คอยรับผู้โดยสารขาเข้าจากสนามบินทั้ง2แห่งคุณผู้ชมเนี่ยไปติดตามอาเซียนอัปเดตตอนนี้บอกเลยว่าเราได้มุมนั่งที่เหมาะที่สุดของร้าน My Cafe The Library แล้วเพราะอะไรรู้ไหมนี่คือมุมมหาชนมุมมหาชนจริงๆเนื่องจากด้านหลังเรามีชั้นหนังสือนะครับสูงจนถึงเพดานเลยแล้วก็มีหนังสือเยอะมากหันหลังไปอยากอ่านเล่มไหนหยิบมาอ่านได้เลยนะครับถ้าหิวอ่ะก็กินไม่ใช่ที่นี่เนี่ยเขาเป็นคาเฟ่แบบครบวงจรคือมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งหนังสือให้อ่านนะครับแล้วก็มีอาหารด้วยแล้วก็ครบแล้วครบแล้วมีทุกอย่างมีครบแล้วนะครับแต่บอกเลยว่าอาเซนไลฟ์สัปดาห์นี้นะคะเราจะอยู่กันที่นี่นะคะปักหลักใหม่คาเฟ่เดอะไลบรารีแต่ว่าเราก็จะนำพาคุณผู้ชมนะเดินทางสู่ประเทศเวียดนามครับน้องปิงปิงเนี่ยนะเขาไปสำรวจบุ๊กคาเฟ่มาอยู่ที่หนึ่งอุ้ยเขาบอกว่าพิเศษมากด้วยที่นี่พิเศษมากเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นสำนักพิมพ์ของขวัญใจวัยรุ่นเนี่ยมาเปิดบุ๊กคาเฟ่เองเลยโอ้โหพอบอกว่าเป็นสำนักพิมพ์ขวัญใจวัยรุ่นร้านนี้เนี่ยเขาจะติดป้ายอย่างหนึ่งคือห้ามแคนดี้เข้าครับขอหยิกหน่อยสิมันจะบอกว่าวัยรุ่นเวียดนามเนี่ยติดการอ่านหนังสือของสำนักพิมพ์นี้มากแล้วดูสิพอเปิดคาเฟ่เองแบบเนี้ยโอ้ลูกค้าบานเลยสิเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าไปนะครับเราก็เจอหนังสือที่พิมพ์โดยสำนักพิมพ์นี้ทั้งร้านเลยใช่ไหมทั้งร้านเลยแล้วก็จะมีหนังสือที่รับความนิยมจากสำนักพิมพ์อื่นๆด้วยเช่นกันยังไม่หมดเพราะปิงปิงเนี่ยเขาพากันไปดูบุ๊กสตรีทด้วยบุ๊กสตรีทบุ๊กสตรีทอ่ะก็อยู่ใกล้กันไหมครับก็แค่ใกล้ๆกันก็เหมือนว่าถนนทั้งเส้นเนี่ยเต็มไปด้วยร้านหนังสือโอ้โหก็ได้ได้ว่าสะท้อนนะฮะวัฒนธรรมการอ่านของชาวเวียดนามเป็นอย่างดีอดใจไม่ไหวแล้วที่จะสั่งอาหารนะครับเดี๋ยวส่งคุณผู้ชมไปติดตามนะครับอาเซียนไลฟ์กับปิงปิงกันก่อนเลยไปเลยไม่เขาเคยมีคนเคยบอกไม่ใช่หรอว่าถ้าเกิดว่าอยากจะชมฉลาดอยากจะอ่านหนังสือให้หมดเอาไปต้มกินกินเลยแคนดี้แต่ว่าไม่เป็นต้องต้มเพราะว่าแคนดี้เป็นปลวกสามารถ กินหนังสือได้เลยแทะ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 ไปเลยอ่ะก่อนว่าเราไปเอาเมนูมาดีกว่านะเรามาคาเฟ่หนังสือเรามาคาเฟ่หนังสือก็จริงแต่ว่าเธอมันต้องเศร้าเราสั่งอาหารกันดีกว่าเธอต้องเศร้าแน่ๆเลยไม่สนใจละแคนดี้ไม่สั่งก็อย่าสั่งวันสั่งก็ได้การอ่านหนังสือก็เหมือนกับการเดินทางนะครับเพราะทุกครั้งที่เราอ่านหนังสือเล่มใหม่เราก็เหมือนได้เดินทางไปยังโลกอีกใบหรือสถานที่แปลกใหม่ที่เรายังไม่เคยสัมผัสผมเองเป็นคนชอบทั้งสองอย่างครับทั้งเดินทางทั้งอ่านหนังสือและในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนามอย่างโฮจิมินห์ซิตี้ซึ่งผมได้มีโอกาสเดินทางมาบ่อยๆก็มีอยู่ที่หนึ่งที่ทำให้ผมมีความสุขกับกิจกรรมทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน
สถานที่แห่งนี้เป็นถนนสายเล็กๆความยาว144เมตรตั้งอยู่ใจกลางเมืองและอยู่ระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของโฮจิมินห์ซิตี้2แห่งนั่นคือโบสถ์นอร์ทดามบาซิลิก้าและที่ทำการไปรษณีย์ถนนสายนี้ไม่ได้มีให้รถวิ่งแต่มีไว้สำหรับผู้ที่รักการอ่านจากทั่วทุกมุมโลกครับงานวิจัยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาพบนะครับว่าชาวเวียดนามครับโดยเฉลี่ยปีหนึ่งอ่านหนังสือกันคนละ1เล่มเท่านั้นครับอันนี้ไม่รวมหนังสือเรียนหรือว่าหนังสืออ่านนอกเวลานะครับแน่นอนว่าตัวเลข1เล่มนี้เป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับฝั่งประเทศตะวันตกทางรัฐบาลเวียดนามครับก็เลยออกเป็นนโยบายสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนด้วยการสร้างเป็นบุ๊กสตรีทหรือว่าเป็นเดืองซักขึ้นมานะครับให้ประชาชนนั้นได้มาเดินซื้อหาหนังสือได้มาอ่านหนังสือกันมากขึ้นอย่างเช่นที่นี่ครับที่ใจกลางนครโฮจิมินห์ครับถนนเส้นนี้เริ่มเปิดมาตั้งแต่เดือนมกราคมปี2559ครับใช้งบประมาณในการพัฒนากว่า 9,400 ล้านดงหรือประมาณ13ล้านบาทตลอดทั้งสายก็จะมีร้านหนังสือตั้งอยู่เรียงรายประมาณ20เจ้าทั้งหนังสือที่ออกใหม่ล่าสุดหนังสือแปลหนังสือเก่าน่าสะสมไปจนถึงกิจกรรมอื่นๆทั้งนิทรรศการที่น่าสนใจงานเสวนาเกี่ยวกับหนังสือในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จนทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดนัดพบขึ้นชื่อของวัยรุ่นเห็นได้จากสาวๆหลายคนที่ใส่ชุดอ้าวใหญ่มาเดินเล่นและถ่ายรูปกันจนนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างผมอดเพลิดเพลินไม่ได้ครับเมื่อพูดถึงประเทศเวียดนามผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนคงนึกถึงกาแฟกันนะครับคนที่นี่เขามีวัฒนธรรมการดื่มกาแฟกันทั้งวันตั้งแต่เช้าไปจนถึงดึกดื่นเพราะฉะนั้นหากเราอยากจะหาสถานที่อ่านหนังสือที่โฮจิมินห์ซิตี้ที่เหมาะที่สุดก็คงหนีไม่พ้นร้านกาแฟโดยเฉพาะร้านกาแฟประเภทบุ๊กคาเฟ่ที่มีให้เราเลือกมากมายแต่บุ๊กคาเฟ่ที่ผมขออาสาพาท่านผู้ชมไปสำรวจในวันนี้รับรองเลยว่าพิเศษกว่าที่ไหนๆครับโดยตั้งอยู่ไม่ไกลที่เขต5ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยการค้าต่างประเทศครับที่ร้านหยานามนี้ไม่เหมือนร้านบุ๊กคาเฟ่ที่ไหนในนครโฮจิมินห์นะครับเพราะว่าร้านนี้สำนักพิมพ์ขวัญใจวัยรุ่นเขามาเปิดด้วยตัวเองครับมีหนังสือให้อ่านฟรีเป็นพันๆเล่มแถมเล่มไหนอ่านไม่จบซื้อกลับบ้านไปก็ได้เพราะว่าทุกเล่มลด 20% ครับสำนักพิมพ์หยานามเป็นสำนักพิมพ์ขวัญใจวัยรุ่นที่นี่ครับเพราะหนังสือส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือนิยายแปลหรือไม่ก็เป็นหนังสือแนวพัฒนาตัวเองแต่ที่บุ๊กคาเฟ่ของหยานามยังมีหนังสือจากสำนักพิมพ์อื่นๆด้วยแถมจะหยิบมาอ่านนานเท่าไหร่ก็ได้ตั้งแต่ร้านเปิดตอน 7:00 น.ไปจนถึงร้านปิดตอน 4:00 น.ส่วนราคาเครื่องดื่มก็ไม่แพงเลยครับเริ่มต้นที่ 25,000 ดงหรือเพียง35บาทและที่สำคัญสัญญาณ Wi-Fi ที่นี่แรงมากครับจึงไม่น่าแปลกใจที่นอกจากจะมานั่งอ่านหนังสือกันแล้วลูกค้าหลายคนยังมานั่งทำกันบ้านด้วยครับส่วนนี้ไม่ใช่ลูกค้าวัยรุ่นที่ไหนครับนี่คือคุณเฮืองเก้ผู้จัดการร้านที่มีอายุแค่23ปีเท่านั้นเธอบอกว่าพนักงานทุกคนที่นี่แค่มีความรู้เรื่องกาแฟอย่างเดียวไม่พอนะครับยังต้องเป็นคนรักการอ่านด้วยครับยานามเป็นสำนักพิมพ์ที่ก่อตั้งมาได้เกือบ20ปีแล้วค่ะส่วนร้านนี้เพิ่งเปิดเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2560ที่ผ่านมาเมื่อก่อนที่นี่ก็เป็นร้านกาแฟอยู่แล้วแต่ทางสำนักพิมพ์นำมาปรับปรุงใหม่เป็นบุ๊กคาเฟ่สาขาที่2จุดเด่นของเราก็คือหนังสือมีให้เลือกหลากหลายไม่ได้มีแต่ของสำนักพิมพ์เราเท่านั้นนะคะและทุกเล่มอ่านฟรีย้ำว่าทุกเล่มเลยค่ะและถ้าไม่แน่ใจว่าจะเลือกอ่านเล่มไหนดีพวกเราพร้อมช่วยแนะนำค่ะผู้จัดการร้านเล่าให้ผมฟังด้วยครับว่าสิ่งที่ทำให้ลูกค้าติดใจร้านนี้ไม่ใช่แค่หนังสือเท่านั้นครับแต่ยังรวมถึงการออกแบบตกแต่งที่ดูโล่งโปร่งสบายและแฝงไปด้วยความรักที่มีต่อหนังสืออย่างเช่นบันไดนี้ครับที่แต่ละขั้นถูกวาดออกมาเป็นสันปกหนังสืออมตะของโลกไม่ว่าจะเป็นพินอคคิโอเมาครีลูกหมาป่าและพ่อมดแห่งออสครับที่ห้องต่างๆก็ถูกแบ่งสรรปันส่วนเอาไว้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละคนทั้งห้องฮอบบิทห้องเพดานเตี้ยที่เน้นความเงียบห้องโต๊ะโต๊ะจัง
ห้องที่ดูโปร่งและเต็มไปด้วยหน้าต่างห้องดอนกิโฮเต้ห้องเล็กๆที่มีโต๊ะตัวยาวสำหรับการพบปะกันเป็นกลุ่มมุมสีเขียวห้องน้ำชาที่รวบรวมหนังสือแห่งดินแดนเอเชียตะวันออกทั้งหนังสือภาษาญี่ปุ่นเกาหลีและจีนและห้องรังนกพิราบห้องอันอบอุ่นที่เหมาะกับการสอนให้เด็กๆรู้จักรักการอ่านครับเรียนดูหนังสือในห้องนู้นห้องนี้อยู่สักพักผมก็ได้พบกับลูกค้าประจำของร้านครับน้องคนนี้มีชื่อว่าน้องดงแม่งเกียนนักศึกษาชั้นปีที่2วัย19ปีแห่งคณะธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยการค้าต่างประเทศที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านนี่เองครับน้องเกียนถือเป็นตัวอย่างของชาวเวียดนามรุ่นใหม่ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและผมเชื่อว่าคงเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนอยากอ่านหนังสือกันมากขึ้นครับ So first of all you can actually buy a drink here and all the books are actually free to readThat's a nice thing. You only have to pay for the drink. And so I find it's quite a wonderful opportunity. And I have a pretty strange habit. Whenever I come here, I make sure that the content of the books I read are definitely worth the money I spend on the drinks. It's a bit crazy, but I usually don't buy books. I came here just for the reading. Okay. I like that. So I managed to read like, you know, 20 books here. Okay. And I think it's a pretty good way to look at it. You actually have some kind of motivation to read.The thing I noticed about this place is that around 60% of the people who came here actually read. Around 40% of people, they just came here to find a place to study. Or like just a cafe. So they came here to talk and chat about stuff. You know what I mean? And so that is not really a high number. And so it seems to me that the young people in Vietnam don't really have a habit of reading.It's a bit unfortunate. So most of the time they spend when it comes to the free time was surfing the net and using, you know, social networks and stuff. So they are quite, you know, they are more appealing than books. It's unfortunate. And like, it actually took me a while because I started reading about 6 months ago. And before that I was just the same as them. But recently I changed for the better. And I'm, you know, eternally grateful for it. What made you change your habit?A book. So there's a book over there. Its name is Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu. So this book aims precisely at the things that most young people are wondering about. Is the value of life. What is the meaning of life? And what should they do when they're still young? Because when they get older, the tendency is that they will feel regretful about their life and they will wonder, oh my God, what have I done? Oh. So,They better start doing something now. และที่บังเอิญสุดๆก็คือผมได้พบกับลูกค้าอีกคนหนึ่งที่นี่ซึ่งพูดภาษาไทยได้ครับเธอคนนี้มีชื่อว่าบุ๋ยซาหวิงหรือว่าน้องปลาน้องปลาเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สาขาวิชาไทยศึกษาและเคยมาแลกเปลี่ยนที่เมืองไทยหลายครั้งโดยในวันนี้น้องปลาได้ซื้อหนังสือติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยครับวันนี้ซื้อหนังสือvừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ ถ้าแปลเป็นไทยว่าปิดตาเปิดหน้าต่างค่ะอันนี้ก็มีแบบที่แปลภาษาไทยด้วยค่ะหนังสือเล่มนี้อยากได้มานานแล้วแต่วันนี้ซื้อข้อที่นี่ได้ลดราคาแล้วก็อันนี้ได้รับรางวัลเยอะด้วยค่ะมันจะเกี่ยวกับความรักครอบครัววัยเด็กอะไรแบบนั้นค่ะเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวว่ารัฐบาลเวียดนามได้ตั้งเป้าจะเพิ่มการอ่านหนังสือของประชาชนจากเดิมเฉลี่ย1เล่มต่อปีเป็น4เล่มให้ได้ภายในปี2030แม้ว่าเมื่อดูจากแนวโน้มในปัจจุบันคนเวียดนามคนไทยและคนทั่วโลกจะอ่านหนังสือกันน้อยลงเรื่อยๆและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับสื่อสังคมออนไลน์แต่เมื่อผมได้มาเห็นกระแสบุ๊กคาเฟ่ที่นี่ที่ทำให้วัยรุ่นหันมาอ่านหนังสือกันมากขึ้นแล้วเป้าหมายสู่การเป็นสังคมรักการอ่านของประเทศเวียดนามก็คงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับคือถ้าเราอยากได้ข้อมูลที่ใหม่ๆทันสมัยเราควรจะอ่านจาก Facebook จากเน็ตแต่ว่าอยากมีเวลาให้มีเวลานั่งคิดอ่านแล้วนั่งคิดแบบหาอะไรที่มีความหมายให้ชีวิตตัวเองอ่ะควรจะอ่านหนังสือมากกว่าค่ะมันลึกซึ้งมากกว่าอ
กลับมาแล้วครับจากการไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบุ๊กคาเฟ่ในประเทศเวียดนามนะครับประจวบเหมาะพอดีพอดีเลยช่วงที่คุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวที่ปิงปิงพาไปเนี่ยนะฮะที่ My Cafe นะครับก็ทำอาหารที่เราสั่งไปมาเสิร์ฟร้อนๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยตรงหน้าบอลก็คือข้าวไข่ข้นราดซอสพริกเผากุ้งสดแล้วก็สลัดทูน่าส่วนเมนูของแคนดี้น้ำปลาพริกครับนี่คือบอลค่ะสดเลยไม่ใช่ ไม่อันนี้คือเมนูแคนดี้งานเป็นผู้หญิงกับสุขภาพนะคะไม่อยากจะอ้วนไปกว่านี้โอเคเอางี้ดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะขอใช้เวลาต่อจากนี้เนาะลิ้มรสอาหารสุดอร่อยนะครับของ My Cafe แห่งนี้ละกันแล้วส่งผู้ชมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วช่วงหน้าไปเจอกับช่วงSin Spices by Vina นะคะพี่วินาเขาก็มานั่งกับเบลอลอยแล้วล่ะแล้วกลับมาเจอกันครับบ๊ายบายเป็นไงบ้างกรอบใช่ไหมสดใช่ไหมอร่อยนี่เวลากินข้าวไข่ข้นใช่ป่ะแคนดี้ก็ต้องเจาะไข่แบบนี้นี่มันเห็นความบางของไข่แบบนี้เอามาชิมมาดิอ